เพชรมันบันเทิงวันนี้เชียร์ที่คำพรเผยเคยอยากให้แตงโมมาเล่นกระสือลำซิ่งโกตีลั่นงงมากช่วงนี้เจ็บตัวตลอดเชื่ออาจเป็นรอบปีชงกวางกับมันชนกอัปเดตอาการหลังแอดมิดรอบ2วันกลัวติดเชื้อในกระแสเลือดพบกับความเผ็ดมันวันนี้กับแอนนาและปออันนบในเผ็ดมันบันเทิงสวัสดีครับพบกับเผ็ดมันบันเทิงนะคะวันนี้อยู่กับแอนนาค่ะแล้วก็ปอครับผมจะบอกว่าวันนี้นะคะเราจะมีเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับคดีของแตงโมต่อคดีเนี่ยเหมือนจะแบบเงียบลงไปสักพักละสักพักก่อนหน้านี้พอหลังจากที่คุณแม่ไม่ได้ออกมาครับผมพูดอะไรมากคดีก็เหมือนจะเงียบลงคนมีความให้ความสนใจน้อยลงใช่แต่จะบอกว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวอีกแล้วยังไงบ้างฮะนะฮะล่าสุดนะฮะกมธ.นะฮะออกมาจี้ตำรวจกมธ.ให้นำกลุ่มสปีดโบ๊ทเนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับผมซึ่งเขาเหมือนมีหน้าที่ควบคุมผู้บริโภคต่างๆแล้วเขาก็เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำคดีของคุณแตงโมเนี่ยมาชี้แจงทั้งคุณหมอพรทิพย์นะครับตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานที่เกิดเหตุสถาบันนิติเวชแล้วก็ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีนะครับแล้วก็คุณเต๊ะสัตวัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปชันสูตรดูชันสูตร2รอบนะครับก็คือคุณเต๊ะเนี่ยก็เข้าไปในฐานะของแทนตัวแทนคุณแม่นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไปนะครับผมก็คุยกันประมาณ2ชั่วโมงได้นะฮะจากนั้นเนี่ยประธานกมธ.เนี่ยเขาบอกว่าผ่าพิสูจน์2รอบแล้วส่วนใหญ่ผลครั้งที่1ที่2เนี่ยใกล้เคียงกันคือไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือใครที่ตั้งข้อสังเกตว่าถูกตีหัวอะไรอ่ะไม่มีคืออันนี้ต้องบอกก่อนหลังจากที่เขาออกมาแถลงเนี่ยนะฮะครับประเด็นสำคัญนะฮะอยู่ที่ว่าตอนนี้ใครหลายคนสันนิษฐานเรื่องตีหัวบ้างเรื่องฟันหักบ้างเรื่องรอยช้ำตามตัวบ้างอ่ะไอ้นะสรุปให้ดังนี้นะว่าไม่มีนะเห็นไหมโครงสร้างกระดูกไม่มีรอยแตกหักหรือบิ่นครับแผลที่ขาขวาเกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตแสดงว่าแผลเนี้ยอาจจะไปโดนอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่จะเสียชีวิตครับนะฮะศีรษะเขาผ่ารอบเลยดูด้านในไม่มีรอยช้ำและไม่มีบาดแผลกะโหลกไม่แตกนะฮะดวงตาลูกตาเท่ากันทั้งสองข้างไม่มีบาดแผลเน่าหรือบวมนะฮะฟันก็อยู่ครบไม่มีฟันฟันอยู่ครบนะฮะไม่มีร่องรอยของฟันหักลำคอไม่มีการบีบรัดกระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบอกได้เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้เวลาคนเราเนี่ยนะฮะเสียชีวิตครับเขาเรียกว่าทวารจะเปิดปากทวารจะเปิดดังนั้นเนี่ยต่อให้มีปัสสาวะในกระเพาะเนี่ยมันก็จะออกไปสารยูเรียในร่างกายมันก็จะออกจากร่างกายไปหมดดังนั้นเนี่ยการตรวจเนี่ยจะหาไม่เจออยู่แล้วครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาจะเอาเข้าเครื่องจับเท็จแล้ว5คนบนเรือสปีดโบ๊ทนะครับผมเขาจะนำเข้าเครื่องจับเท็จแล้วก็เขาเตือนมานะครับเตือนคนบนเรือว่าถ้าให้การไม่ตรงกันเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่ถูกกล่าวหานะแต่ถ้าเข้าเครื่องจับเท็จเมื่อไหร่แล้วพูดไม่ตรงกันแล้วสรุปว่าใครโกหกสักหนึ่งคนคราวนี้ประเด็นจะมาละผิดชัดเจนแน่นอนผิดชัดเจนอาจจะมีการเปลี่ยนข้อกล่าวหาครับผมนะเพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้ที่มันจะมีคลิปที่เหมือนเขาไปนัดคุยกันที่ปั๊มแห่งหนึ่งเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าไปทำเพื่ออะไรนัดแนะเตรียมการอะไรหรือเปล่านะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้คุณผู้ชมยังไม่สามารถสรุปได้นะฮะว่าการเสียชีวิตของโมเนี่ยนะฮะคืออุบัติเหตุหรือว่าฆาตกรรมคือเรื่องราวเนี่ยอยู่ในระหว่างการสอบสวนครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีนะฮะดังนั้นใครที่บอกว่าเนี่ยเขาไปฉี่ท้ายเรือแล้วตกอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งสรุปหรือใครที่บอกว่าเนี่ยเขาโดนฆาตกรรมอย่าเพิ่งสรุปเพราะตำรวจยังไม่สรุปเรื่องนี้นะฮะอยากให้ทุกคนตามติดกันแบบติดๆเลยนะพยายามอย่าให้เทรนด์ทวิตเตอร์หล่นแล้วก็มีประเด็นหนึ่งพี่แอนนาคือความที่ทำให้แตงโมใช่เรื่องผ้าคลุมสีขาวตอนนี้อยากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมให้ช่วยกันตามหาผ้าคลุมสีขาวตัวที่ผูกติดกับเอวของคุณแตงโมนะครับซึ่งตอนนี้ยังไปดูในรูปในรูปนี้นะฮะแตงโมจะใส่เป็นชุดว่ายน้ำนะฮะชุดสรุปนะเป็นชุดว่ายน้ำเพราะว่าไปสืบมาแล้ว
ไปสอบถามมาแล้วว่าชุดนี้คือชุดอะไรสรุปมันคือชุดว่ายน้ำไม่ใช่เป็นชุดว่ายน้ำที่สามารถใส่อะแดปต์ได้เพราะมันเป็นยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อ H พูดได้ไหม H&M ใครเข้าร้าน H&M ลองเข้าไปดูชุดนี้นะมีขายอยู่ก็คือใส่เป็นชุดว่ายน้ำก็ได้หรือมันเป็นชุดที่สามารถใส่เป็นว่ายน้ำได้ใส่เป็นชุดที่สามารถประยุกต์ได้แล้วก็ส่วนล่างเนี่ยโมเขาจะมีผ้าเนี่ยพันเอาไว้นะคราวนี้คนก็ถามว่าทำไมโมแต่งตัวแบบนี้จะบอกว่าโมแต่งตัวแบบนี้เป็นปกตินะฮะถ้าคนที่เป็นเพื่อนจะรู้อยู่แล้วครับบางวันเขาจะใส่เป็นแบบเหมือนแบบกึ่งบราแล้วก็เป็นกางเกงรัดๆก็แล้วแต่แหละแฟชั่นแต่แตงโมเป็นสายเซ็กซี่อย่างนี้อยู่แล้วดังนั้นคือไม่แปลกที่จะแต่งตัวแบบนี้ครับคราวนี้คนก็ถามว่าตอนเจอศพเนี่ยนะฮะไม่เจอผ้าที่แบบคลุมติดด้วยคราวนี้แอนนาขอประกาศตรงนี้เลยแล้วกันในรายการใครเจอผ้าให้ 30,000 อันนี้จะใครเจอใครไปงมผ้าเจอให้ 30,000 บาทเลยให้เลยนะโอเคควักเงินตัวเองให้เลยพอไม่รู้ว่ามันจะมีผลประโยชน์ต่อรูปคดีหรือเปล่าแต่อย่าถ้าสมมุติเนาะไปติดแถวบ้านใครอ่ะแล้วเห็นผ้าเป็นลายลูกไม้แบบนี้ลองเอามาให้ดูถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรนะพิสูจน์ได้ว่าเป็นผ้าที่ตังโมใช้อ่ะดิฉันให้เลย 30,000 นะครับเพราะอย่างน้อยอ่ะมันอาจจะนำมาใช้ต่อยอดได้ว่าต่อคดีได้มีคราบไหมฉีกขาดไหมหรือถ้าผ้าเนี่ยอยู่ในสภาพเดิมหรือเปล่าหรือถ้าใครงมได้นะสามารถงมได้ไปงมเลยถ้างมเจอดิฉันให้สดเลยนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุณหมอพรทิพย์เขาออกมาบอกนะครับว่าผลตรวจเนี่ยก็เป็นไปตามนั้นแหละแต่อาจจะเจอร่องรอยเพิ่มเติมในบาดแผลนะครับแล้วก็เขาคาใจเรื่องที่ผลตรวจลูกตาของพี่โมเนี่ยมีแอลกอฮอล์93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่ว่าทำไมวันนั้นเนี่ยยังไม่มีใครตรวจอีก5คนในเรือสักทีหนึ่งทำไมมาตรวจทีหลังซึ่งมันไม่แฟร์กับคนตายมาเล่าแบบนี้การตรวจร่างกายเนี่ยว่าตัวคนบนเรือเนี่ยนะฮะมีสารเสพติดหรือไม่ครับเขาตรวจไปแล้วถูกไหมว่าไม่มีสารเสพติดแต่ถ้าสังคมอยากรู้จริงๆครับนะถ้าสังคมเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเขามีในเรื่องสารเสพติดหรือเปล่าการตรวจเนี่ยจะบอกว่าตรวจที่ชัวร์เนาะหมอพรทิพย์น่าจะทราบครับอันนี้สามารถเอาเส้นผมคนบนเรือมาตรวจได้แต่เขาห่วงผมไงเส้นผมคนบนเรือจะอยู่ถึง6เดือนไม่แต่ว่าอันนี้คือเขาพูดถึงในประเด็นแอลกอฮอล์ใช่นะคือแอลกอฮอล์พี่ว่าน่าจะไม่มีประเด็นประเด็นพี่ว่าอาจจะต้องมุ่งไปที่สารเสพติดด้วยว่าสรุปแล้วเนี่ยมีสารเสพติดหรือเปล่า อันนี้ถ้าจะตรวจเนาะถ้าจะตรวจเอาง่ายๆเลยเชิญกระติกมาก็ได้หรือเชิญใครที่อยู่บนเรือที่ผมมีผมอยู่อะตอนนี้ลองขอผมมาตรวจได้ว่าในระหว่าง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้มีการใช้สารเสพติดหรือไม่ถ้าตรวจแล้วเนี่ยเจอมันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเราไม่สามารถปรักปรำได้ก็จะทราบได้ว่าในคืนนั้นเขาอาจจะเข้าใจใช่ไหมฮะทำไมเขาไม่ตรวจมันเขาห่วงผมเหรอจริงๆเรื่องพวกนี้ไม่ต้องเรารู้หรอกออทุกคนรู้ที่คนทุกคนที่ทำงานรู้แต่ว่ามันกลายเป็นว่ามาไล่ทีละข้อทีละข้อทีละข้อเราเนี่ยในฐานะอันนี้นะไม่ได้พูดในฐานะเพื่อนนะพูดในฐานะสื่อคนนึงที่ อยากจะถามกลับไปว่าทำไมการเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยมันช้าแล้ววันนี้เราก็ได้แล้วว่ากมธ.ก็ออกมาจี้ว่าเมื่อไหร่จะเข้าเครื่องจับเท็จแล้วเราก็อยากขอถามอีกเรื่องนึงว่าแล้วการตรวจเส้นผมหาสารเสพติดจะเกิดขึ้นไหมก็รอแล้วเราเคยถามอีกว่ากระติกเนี่ยรับงานหรือไม่รับงานเราสามารถดูจากสเตทเมนต์อันนี้ได้มีการตรวจแล้วหรือยังซึ่งตรงเนี้ยถ้ายังไม่ได้คำตอบแน่ชัดอนาก็จะโพสต์ถามเรื่อยๆนะคือเราสงสัยมันช้าไปหมดแต่ถ้าพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเป็นอุบัติเหตุเราจะไม่ติดใจอะไรทั้งสิ้นแล้วเราขอโทษด้วยที่ผ่านมาใช่แต่ว่าขอความโปร่งใสความยุติธรรมอ่ะเนาะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสุดท้ายเป็นอุบัติเหตุก็คืออุบัติเหตุเราไม่ติดใจอะไรครับแล้วตอนนี้ก็บอกก่อนว่าแอนนาเคยไปตำรวจภูธรภาคที่1มาครับแอนนามั่นใจนะว่าชุดนี้ทำงานดีเพราะว่าเขาค่อนข้างละเอียดมากในการสอบปากคำแอนนาเข้าไปใช้เวลา4ชั่วโมงเขาถามละเอียดถามทุกข้อเลยถามแม้กระทั่งพฤติกรรมว่าโมมีโอกาสที่จะนั่งปัสสาวะท้ายเรือไหมมีโอกาสที่จะอะไรยังไงคือถามหมดเลยดังนั้นเนี่ยดิฉันยังมั่นใจในตำรวจอยู่แต่ขอแค่ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อสงสัยอยากให้เอามาเคลียร์ให้หมดอย่างเครื่องจับเท็จตรวจเส้นผมหรือว่าดูสเตทเมนต์มันสามารถประกอบรูปคดีได้ครับผมอันนี้ก็ติดตามกันต่อไปว่าเครื่องจับเท็จจะว่ายังไงบ้างนะฮะค่ะอ่ะ
ไปต่ออีกข่าวนึงครับผมพี่เชียร์ที่คำพรนะครับผมเขาตอนนี้ก็ลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟมากนะครับแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดเมื่อวานนี้เพิ่งออนเป็นวันแรกเลยสำหรับกระสือลัมซิ่งนะครับผมแล้วก็ตอนที่พี่เชียร์เขาจะทำกระสือลัมซิ่งเนี่ยพี่เชียร์เขาเคยชวนพี่ตังโมมาด้วยเพื่อนนะคือจะชวนพี่ตังโมมาเล่นนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยพี่โมเขาปฏิเสธไปเพราะว่าตอนนั้นพี่โมอาจจะมีอาการป่วยแล้วก็มีปัญหาชีวิตต่างๆนะครับแล้วก็คือเหมือนไม่กล้าสนิทกับดาราคนนู้นคนนี้เป็นภาวะเขาในช่วงนั้นนะฮะพี่เชียร์เขาก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยก็เลยเหมือนแบบไม่ได้ตื้อไม่ได้ให้มาเล่นนะครับผมเดี๋ยวไปฟังพี่เชียร์พูดดีกว่าว่าเป็นได้เลยค่ะมันเป็นความคิดถึงว่าจู่ๆพอเราจะทำงานขึ้นมาสักชิ้นนึงอะค่ะมันตั้งแต่เรายังไม่ได้เป็นคนเล่นแล้วนะเรานึกถึงเขาเพราะมันคือความคิดถึงจริงๆแล้วได้มีการติดต่อพี่เขาไปแต่ว่าในตอนนั้นอาจจะด้วยความไม่สะดวกหรืออะไรหลายๆอย่างอะไรแบบนี้นะคะแล้วคือเราก็ไม่ได้กล้าตื้ออะไรมากเพราะว่าเหมือนเราพอเข้าใจดีว่าสมมติมีอันนี้เป็นการสมมตินะคะมีบทบาทไหนที่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราแต่ถ้าเหมือนแบบมีการมาติดต่อแล้วเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าบทนี้มันจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาติดต่ออีกเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าอาจจะลำบากใจในการปฏิเสธอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยไม่ได้ไปตื้อเขามากนักอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นที่เสียดายเหมือนกันก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราคิดถึงแหละแล้วก็เหมือนคนไม่เคยเจอกันนานนะคะแต่เชียร์ก็มาย้อนนึกมันก็ตกใจตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบจู่ๆเราก็คิดถึงเขาเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างหลายๆคนที่อยู่ในเรื่องนี้ค่ะก็จะผ่านการคิดถึงว่าแบบบางคนเป็นเพื่อนเราหรือบางคนเคยร่วม งานกันหรือแบบอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามนึกถึงคนที่เราพอจะเห็นแล้วนึกถึงศักยภาพเขาได้ว่าใครทำอะไรได้บ้างอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็พี่โมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนนั้นเรานึกถึงจริงๆเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ร่วม งานกันนานมากแล้วอะอยากหาโมเมนต์อะไรสักอย่างที่เราได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันเยอะๆอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะว่าพอต้องบอกว่าเติบโตกันมาเส้นทางชีวิตบางทีพาให้เราแบบเหมือนไปทำอะไรในส่วนของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรากลับมาเจอกันเลยแบบเนี้ยณตอนนั้นเราก็นึกแค่นี้จริงว่าอยากทำอะไรที่มีเวลาได้อยู่ด้วยกันเหมือนแต่ก่อนเนาะมันเพราะว่าเราต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเราเติบโตเราใช้ชีวิตสนุกกันในกองมาอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละพอเรานึกย้อนไปแล้วก็ประหลาดใจกับตัวเองเหมือนกันที่ตอนนั้นนึกถึงพี่เขานะคะคือต้องบอกเลยว่าตอนช่วงที่โมเสียชีวิตเนี่ยวันที่โมเสียชีวิตเนี่ยเหมือนตอนนั้นคุยพี่มดดำครับก็คือทางช่องอีกช่องหนึ่งอ่ะเขาก็ลงละครไว้ให้โมนะลงเคาะเลยว่าวันนี้โมได้ละครอีกเรื่องหนึ่งหรอนะฮะก็ถือว่าไม่เป็นไรโอกาสละครอาจจะจบไปแต่ผลงานเก่าๆโมเนี่ยมีเยอะมากให้ดูกันดังนั้นใครที่อยากดูผลงานเก่าๆก็ลองไปย้อนดูกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวที่24นี้มีเซอร์ไพรส์วันที่24นะโมมีนาเนี่ยเขาทำตั้งใจทำคลิปหนึ่งซึ่งตั้งใจมากทำออกมาเมื่อวานคือก็มีการดูแล้วดูกันแล้วในกลุ่มเพื่อนก็คือแบบน้ำตาคลอเลยอ่ะเขาทำไว้ดีมากทางไหนครับอันนี้จะปล่อยทางไหนเดี๋ยวจะเพื่อนทุกคนนะในกลุ่มประมาณ10กว่าคนจะลงทุกคนค่ะโอเคก็ให้ทุกคนได้เห็นกันหมดเลยไม่ต้องกลัวทางโซเชียลนะคือจะบอกอย่างนี้ว่าแม้ว่าดูเหมือนว่าพวกเราอ่ะจะโพสต์เรื่องคดีน้อยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราเองก็ต้องระวังตัวครับบางคนก็บอกว่าโหนบางคนก็บอกว่าเฮ้ยออกมาโหนกระแสของเพื่อนหรือเปล่าหรือบางคนบอกเงียบไปทำไมช่วงกระแสดังๆที่ออกมาทำไมหลังๆเงียบไปไม่เคยเงียบนะฮะตามตลอดกลับมาอีกต่อกับเพชรมันบันเทิงครับคุณผู้ชมช่วงนี้ที่บอกไว้พี่โกติช่วงนี้เจอแบบอะไรหลายอย่างมากไม่รู้ว่าเพราะปีชงหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวล่าสุดเจ็บอีกแล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยไปออกรายการครัวลั่นทุ่งมานะครับก็คือไปกินแมงป่องจนต้องหามส่งโรงพยาบาลพิจารณาแล้วก็แบบหน้าบวมตาบวมเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะฮะแล้วก็ครั้งที่2ไปกินไข่มดแดงที่จังหวัดโคราชอาหารป่าเนาะหลายอย่างมากเลยที่ไข่มดแดงที่โคราชตอนนั้นก็เกิดอาการแบบแพ้เหมือนกันแล้วก็หัวก็ดันไปโขกกับซึ้งที่แบบร้อนๆเป็นแผลพองกันมาแล้วนะครับผมล่าสุดเกิดอีกแล้วค่ะไปออกกองแล้วก็ไปโดนเหมือนสปริงครีมอ่ะหลุดตีมือกลายเป็นห้อเลือดเลยนะครับผมช่วงเนี้ยไม่รู้ว่าเพราะปีชงหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังพี่โกกันหน่อยดีกว่าฮะคือรู้สึกว่าปีเนี้ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แบบจุกจิกจุกจิกกับตัวเองแบบแล้วไม่เคยมันก็ยังเราก็เป็นคนที่ทำเหมือนชีวิตปกติเข้าใจไหมปีที่แล้วฉันก็ทำแบบนี้แต่ทำไมปีเนี้ยโอ้โหมันนู่นนี่นั่นคือ
ปีนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดหน่อยไม่รู้ว่าหนวดจะซุ่มซ่ามแก่ขึ้นแล้วอาจจะซุ่มซ่ามก็ได้นะฮะปีนี้ตีสองแล้วปีใครตีสองมั่งปีชงเหมือนกันไหมปีวอกมีใครชงเหมือนกันชงป่ะวอกชง 100% ขออนุญาตไปแก้ชงเนี่ยต้องไปแก้ชงแล้วล่ะเนี่ยจริงๆหนูถึงบอกว่าไม่รู้ปีชงหรือเปล่าเพราะเราไม่เคยดูดวงเราเป็นคนเชื่อว่าชีวิตเราเป็นคนกำหนดเองบางทีเขามาเตือนเราก็รั้นแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยอะไรเพราะเราเป็นคนที่เชื่อรู้สึกว่าเราคิดดีพูดดีแล้วเราทำในสิ่งที่ดีมันไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าก็อย่างว่าแหละไม่ของพวกนี้ไม่น่าก็ไม่เชื่อก็อาจจะต้องฟังไว้บ้างนี่ก็ดีเพราะว่าถ้าได้ข่าวว่าวอกชง 100% นี่ต้องหาที่แก้แล้วล่ะงานก็โอเคแต่ว่าอุบัติเหตุก็ไม่โอเคไงอุบัติเหตุบ่อยมันเหมือนตรวจทางกันเพราะตอนนี้ผู้จัดการก็บอกว่าละครก็เข้ามารายการก็เข้ามาอะไรดีๆมันก็เข้ามาเยอะพอสมควรแต่ว่ามันก็เจ็บตัวตั้งแต่ต้นปีมาจุกจิกจุกจิกยากอาจจะต้องไปแก้ชงนิดนึงนะฮะครับผมคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าหลังจากสัมภาษณ์นักแสดงนะฮะกับกระสือลำซิ่งเขาก็มีพิธีบวงสรวงกันนะฮะนำโดยพี่เชียร์ที่คำพรค่ะแห่งบริษัทเชียร์อัพเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะล่าสุดนะฮะบ่ายโมง19เมื่อวานนี้เขาก็มีการทำพิธีเชื่อมาเมื่อวานนี้นะฮะได้รับเกียรติจากเจ๊เหน่งนงรักงามโลดนะฮะหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารช่อง8พร้อมด้วยคุณณนิยาพรหมเงินนะผู้อำนวยการสายงานละครช่อง8นะฮะนำทัพกันไปเต็มที่เลยโอ้โหดาราเยอะมากเมื่อวานนี้เยอะมากนะครับพี่เชียร์เขาเป็นผู้จัดแล้วก็เป็นนักแสดงเองด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้แล้วก็พระเอกของเราพี่อินดี้อินทัศโฟกัสจิรกุลซันประชากรนะครับผมพี่น้ำหวานพี่โกตีใช่ค่ะพูดลาดาอาสยามนะครับก็มาร่วมกันภายใต้มาตรการโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะครับเดี๋ยวไปฟังนักแสดงกันหน่อยดีไหมว่าเขาเป็นยังไงบ้างวันแรกบวงสรวงละครครับผมได้เลยค่ะคือต้องบอกว่าปกติแล้วมันจะมีภาพจำเนอะการจะเป็นกระสือคือคลายน้ำลายให้กันอันนี้ก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าเราจะขอเล่าในต้นกำเนิดในอีกรูปแบบนึงว่าในอดีตชาติเนี่ยเวรและกรรมหรือสิ่งที่ทำร่วมกันมาจะส่งผลอย่างไรเกี่ยวข้องกับกระสือได้ยังไงอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะขอเล่าในมุมใหม่แบบนี้ค่ะกระสือเรื่องนี้จะไม่เหมือนกระสือเรื่องอื่นคือเรื่องนี้จะมีกระสือไหลมากกว่าหนึ่งโชว์การถอนหัวกระสือเลยค่ะมากกว่าหนึ่งเราจะไม่บอกว่าเป็นกระสือในนี้ในนี้ก็ตั้งเป็นได้หมดใช่ในนี้จะนอกจากเชียร์แล้วจะมีคนอื่นที่เป็นกระสืออีก 2-3 คนแล้วก็จะมาต่อถอนหัวต่อสู้กันฝั่งขบวนด้วยทุกจันทร์ถึงพฤหัสสำหรับกระสือลำซิ่งเองนะคะเป็นความตั้งใจของพวกเราทุกคนนะคะรวมถึงทีมงานด้วยอย่างที่บอกค่ะเป็นกระสือในรูปแบบใหม่ตั้งแต่การดีไซน์ไส้หรือทุกอย่างแล้วก็นอกจากกระสือ1ตนจะมีมากกว่านั้นมีซีนที่อลังการในการสู้กันด้วยนะคะรวมถึงเพลงความสนุกก็เป็นการที่ต้องบอกว่าเราอยู่ภายใต้ของช่อง8นะคะคือจริงๆแล้วเพลงก็จะมีคุณภาพอยู่แล้วแล้วก็เพลงที่ดังในอดีตจะเอามาทำใหม่อย่างสนุกสนานค่ะบวกกับเรื่องราวที่เข้มข้นกับความสามารถนักแสดงแต่ละคนที่บอกว่ามีของมันสุดๆไปเลยครับผมคือฉากเมื่อวานบอกได้เลยฉันตกใจมากกำลังร้องเพลงดีๆถอดหัวเฉยเลยอ่ะโอ้วันนี้ตามกันต่อนะครับอยากให้ติดตามกันนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา1 ทุ่มตรงนะฮะกับกระสือลำซิ่งค่ะเพชรมันบันเทิงWe'll be right back.